สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำวิดีโอรีวิวของ Ruger SP 101อีกรอบนะครับคราวนี้จะทำเป็น2เวอร์ชันนะครับครึ่งแรกจะเป็นภาษาไทยครึ่งหลังจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ที่ต้องการให้ดูก็คือว่าพอดีทำการยิงทรายแก้วใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ทรายแก้วหรือ Glass Bead เนี่ยเบอร์ที่ละเอียดกว่าเดิมของเดิมเนี่ยเคยทำไว้ที่ใช้เบอร์6นะครับตอนนั้นกริดจะค่อนข้างหยาบประมาณ80นะครับตอนนี้เนี่ยใช้ล่าสุดเนี่ยใช้เบอร์13ถ้าเป็นอเมริกันกริดก็จะอยู่ที่170ถึง320กริดนะครับหรือประมาณ68ไมครอนนะครับทำการยิงทรายด้วยการใช้ซักชั่นเทคนิคคือใช้กาพ่นทรายและใช้ปั๊มลมที่แรงดันประมาณสัก60ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับแล้วก็พ่นไปเรื่อยๆนะครับตอนพ่นเนี่ยถ้าพยายามถอดละเอียดได้มากที่สุดก็ดีนะครับแล้วก็พยายามอุดจุดที่ไม่ต้องการให้เข้าไว้นะครับเช่นในรูโม่ในรูลำกล้องในรูแกนอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าสายมันเข้าไปได้ทุกที่นะครับขนาดอุดเข้าไปอย่างดีแล้วก็ยังมีสายเข้าไปนะครับตอนล้างก็เหมือนกันนะครับถ้าถอดล้างละเอียดได้ทุกชิ้นก็จะดีแต่ระวังพวกอะไรสปงสปริงกระเด้งหายด้วยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันฉีดล้างใช้ปั๊มลมแห้งเป่าไล่น้ำมันไล่ทรายออกให้หมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกอบกับนะครับคราวที่แล้ววิดีโอก่อนก็เป็นด้ามฮอกไม้นะครับตอนนี้เปลี่ยนกลับมาเป็นด้ามยางเพราะว่าจับถนัดหนึบติดมือมากกว่านะครับครึ่งหลังนี้ผมจะขออนุญาตทำวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษนะครับเผื่อเพื่อนคนอื่นของผมที่อยู่ต่างประเทศสนใจด้วยนะครับ So this second part of the video I'm going to do a quick review in English this nothing much from the previous video this time I redo basically I redo theglass bead blasting again, but I use a finer grit of the glass bead, number 13, which is compared to the American grit of about 170 to 325 grit. And I used an air compressor, turning into like 60 pound per square inch pressure suction techniques, and do the bead blasting for the entire gun. So what we can see now is that the finish is like a fine satin finish. There's no brush line anymore. It's all disappeared. Which, if anyone is familiar with the original Ruger grip, either the SP-101 or the GP-100, you will notice the difference of the gun finish. And I like this kind of finish better. It's not as shiny and I didn't see...any brush lines anymore. So thanks for watching.